สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมไข่นกกระทาสูตรแป้งสำเร็จรูปสูตรนี้ทำง่ายมากๆมือใหม่ก็สามารถทำตามได้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมแป้งขนมไข่นกกระทาสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะ250กรัมค่ะส่วนผสมและวิธีทำนะคะก็จะอยู่ข้างซองอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะวันนี้ก็จะแบ่งทำครึ่งนึงก่อนนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีสมาชิกเยอะๆนะคะทำหมดถุงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะมันเทศบนละเอียด315กรัมค่ะจากนั้นผสมแป้งสำเร็จรูปลงไป125กรัมค่ะนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากที่เรานวดได้สักพักแล้วนะคะแป้งก็เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นแบ่งแป้งให้ได้ก้อนละ8-10กรัมค่ะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนำไปทอดได้เลยค่ะน้ำมันให้ร้อนน้ำมันร้อนได้ที่หรี่ไฟเหลือไฟปานกลางค่ะนำขนมลงไปทอดได้เลยค่ะเซตตัวให้กลับด้านค่ะคุณแบบนี้นะคะใช้กระชอนคลึงๆแบบนี้ค่ะพอแป้งเริ่มเปลี่ยนสีนะคะให้เราเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะไม่ให้ขนมอมน้ำมันค่ะขนมสุกดีแล้วตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมไข่นกกระทาแป้งสำเร็จรูปทำง่ายมากๆมือใหม่ก็สามารถทำตามได้ง่ายๆลงไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ